ไปกันที่เรื่องโควิดดีกว่าอ่าเรื่องคือข่าวด่วนขอบอกว่าเป็นเรื่องต่อไปนี้คือข่าวด่วนวันนี้วันที่เท่าไหร่นะฮะวันนี้วันที่6เมษายน2564ค่ะวันนี้6เมษายนค่ะ GMM Grammy ค่ะออกแถลงการด่วนข้อความก็คือเนื่องจากมีนักแสดงสมทบท่านหนึ่งที่อยู่ในกองซีรีส์ สงครามดอกไม้ได้รับเชื้อโควิด -19 ค่ะซึ่งนักสแสดงสมทบคนดังกล่าวได้มาเข้าฉากเพียงหนึ่งครั้งคือเมื่อวันที่23มีนาคม2564เท่านัสส้นโดยโดยนักสแสดงของ GMMTV คริสพีรวัตรกันอัฐพันธ์เฟียสพัฒดลจูนวันวิมลเอินปียพัฒอ้ายสลัญชนาะไม่ได้มีคิวเข้าฉากซีรีส์เรื่องนี้ในวันดังกล่าว จึงไม่ได้เจอกับนักแสดงสมทบคนดังกล่าวเลยโดยทางบริษัทได้ให้ทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทํางานในวันดังกล่าวทุกคนเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิดสิและกักตัวเป็นเวลา14วันโดยทันทีนี่เป็นถแถลงการจาก GMMTV กรณีมีข่าวว่าโอ้ยมีกองละครมีนักแสดงติดโควิดตั้งหลายคนนี่คือคําอธิบายข่าวด่วนนะฮะแถลงการจาก GMM กรมออกมาวันนี้เอง6เมษายนขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันนะานาดาวบางกอก ขึ้นนาดาวเนี่ยมีทั้งนาดาวบางกอกและนาดาวมิวสิกบริษัทแม่ก็คือแกรมมี่นาดาวก็ได้ออกประกาศเช่นกันสาระก็คือจากการที่นางสาวจงจิตอินทุ่ง รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายดูแลและพัฒนาศิลปินได้ติดเชื้อโควิด -19 และกําลังรักษาตัวตามที่ได้แจ้งไทม์ไลน์ไปแล้วนั้นค่ะนาดาวบางกอกขอแจ้งมาตรการของบริษัทดังต่อไปนี้พนักงานบริษัทนาดาวบางกอกจำกัดและบริษัทนาดาวมีสิทธิจำกัดทุกคนให้กักตัวอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา14วันนับตั้งแต่วันจันทร์ที่5เมษายนไปจนถึงวันที่18เมษายน2564 ข้อต่อมาพนักงานและนักแสดงที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อให้ไปตรวจหาเชื้อโควิดสิทันทีและแจ้งผลแก่บริษัทหลังจากนั้นให้กักตัวเป็นเวลา14วันอย่างเคร่งครัดนับตั้งแต่วันสุดท้ายที่พบผู้ติดเชื้อ,อเ,เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายของอเ,เชื้ออย่างสูงสุดก็ขอเลื่อนการร่วมงานกับนักแสดงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดด้วย